แล้วตอนนี้เราอยู่ที่บ้านต้นน้ำใช่ไหมบ้านเหนือน้ำ เราอยู่ที่บ้านเหนือน้ำบ้านเหนือน้ำมันอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีอยู่เลยวัดโหงมาหน่อยหนึ่งทุกคนอากาศดีมากๆเลยจริงๆดีจังเลยค่ะครับผมนะคะเปิดเพราะอบดิไม่กินหรอวันนี้กำลังจะบอกว่ามันไม่เสิร์ฟข้าววะเขาเสิร์ฟเกือบขอเขาแล้วด้วยเขาเสิร์ฟข้าวเลยอาหารที่เราสั่งมาก็จะมีหอยแครงกิจจาร์ดหอยแครงกิจจาร์ดชื่อเต็มยศชื่อเต็มยศใบเหลียงผัดไข่หมึกไข่นึ่งมะนาวมีน้ำซุปด้วยค่ะมีน้ำซุปให้ด้วยแล้วก็กุ้งแม่น้ำเผาอันนี้กี่บาท700บาทหนึ่งตัวกินแล้วเหรอ อ๋อกินแกมันกินแกมันเมื่อกี้ยังเห็นเด็กๆเล่นกันอยู่เต็มเลยทุกคนหันมาอีกทีเด็กหายไปหมดแล้วหรือว่าจริงๆไม่มีเด็กอยู่ตรงนี้แต่แรกเหรอตอนนี้เราก็กินเสร็จแล้วนะทุกคนแล้วก็เช็คบิลแล้วยอดก็1,990บาทเลขสวยมากดูคนถ่ายไม่ตามไปนะคะเจ็บมือมากเลยอ่ะก็มันเจ็บเหมือนมันห่างกันแบบโอ้ยมันเกินช่วงแขนเด็กไปเนี่ยและเราก็เพิ่งเคยมาที่เนี่ยครั้งแรกเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันทุกคนว่าบรรยากาศในร้านนี่มันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราสั่งอะไรกินกันบ้างทุกคนคือว่าเราอ่ะจองโต๊ะไว้ตอน1:30แต่ว่าเราอะมาก่อนก็คือมาถึง20:00เนี่ยแหละโต๊ะตรงริมน้ำมันก็เลยเต็มทุกคนนั่นแหละตามเราไปดูกันเลยดูคนไม่ค่อยเยอะแต่ว่ารถเยอะมากดูบรรยากาศของมันมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยอันนี้ก็มืดๆเหมือนฝนจะตกไม่ตกหรอกเออไม่ตกหรอกดูเมนูดูเมนูอะไรนะโอ้โหมองไม่เห็นเลยดูดิมืดมากสวัสดีทุกคนกับพวกยิมมา4ก่อนจะเข้าไปรับชมนั้นยังไงเราก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่บ้านต้นน้ำใช่ไหมบ้านเหนือน้ำ เราอยู่ที่บ้านเหนือน้ำบ้านเหนือน้ำมันอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีอยู่เลยวัดโหงมาหน่อยหนึ่งทุกคนเอาอะไรอีกกระทงกองเหรอค็อกเทลอากาศดีมากๆเลยจริงๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
ถูกแล้วหมึกนึ่งมะนาวเราเหลืออะไรอีกมีอะไรปะกุ้งเหลือกุ้งมันเดี๋ยวผัดไฟเอ้ยมันจะได้ยินเสียงไหมถ้าไฟใบเหลียงผัดไข่180 บาทอ้ำดิอ้ำ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 ทั้งคำเลยทำอะไรมาคะทำอะไรดูดีจังเลยคะตัดผมมาค่ะอร่อยเปิดเพราะอบดิไม่กินหรอวันนี้กำลังจะบอกว่ามันไม่เสิร์ฟข้าววะเขาเสิร์ฟเกือบขอเขาแล้วด้วยเขาเสิร์ฟข้าวแล้วมาแล้วน้องจุ้งอาหารที่เราสั่งมาก็จะมีหอยแครงกิ๊ดจ๊าดหอยแครงกิ๊ดจ๊าดชื่อเต็มยศชื่อเต็มยศใบเหลียงผัดไข่หมึกไข่นึ่งมะนาวมีน้ำซุปด้วยค่ะมีน้ำซุปให้ด้วยแล้วก็กุ้งแม่น้ำเผาอันนี้กี่บาท700 บาทหนึ่งตัวก็มีเท่านี้แหละที่เราสั่งให้เติมแหละอันนี้เราก็แบ่งไปแล้วแต่เออเราต้องราดน้ำจิ้มผิดก่อนหายไปไหนอะคะกุ้งหายไปไหนอะคะกินไปแล้วมันเยิ้มเยิ้มเยิ้มมากไหมมากสดมากไหมโอ้โหสกปรกมากจังแล้วใส่น้ำจิ้มก่อนลืมกินแล้วเหรอ อ๋อกินแกมันกินแกมันเนี่ยหลังจากกินข้าวเสร็จเราก็มาเดินเล่นกันตรงส่วนนี้ก็จะเป็นตรงที่เขาสร้างใหม่มีสนามเด็กเล่นด้วยเล่นกันไหมเธอไปเล่นตัวเธอได้พี่ก็ว่างั้นแหละเราขามาเราเดินอีกทางหนึ่งขากลับเราก็กลับอีกทางหนึ่งบ
บ้านเหนือน้ำเหนือน้ำคืออะไรอ่ะก็ให้เด็กเล่นไงอย่างเงี้ยคิดเลขเร็วเหรอใช่อ่ะเมื่อกี้ยังเห็นเด็กๆเล่นกันอยู่เต็มเลยทุกคนหันมาอีกทีเด็กหายไปหมดแล้วหรือว่าจริงๆไม่มีเด็กอยู่ตรงนี้แต่แรกเหรอนี่เด็กอ้วนด้วยพี่ไปเดินอันนั้นดิหรือจะให้หนูไปเดินเดี๋ยวตอนนี้เราก็กินเสร็จแล้วนะทุกคนเราก็เช็คบิลแล้วยอดก็1,990บาทเลขสวยมากไปดิไปเดินไปเล่นดิขาดนะโอ้ตัดน้ำหนักได้ไหมเดี๋ยวหาเรื่องอันนี้คือตอนเด็กๆก็ยังหดได้ไงอ๋อแล้วเนี่ยแก่แล้วมันไม่ไหวแล้วอ่ะดูคนถ่ายไม่ตามไปนะคะเจ็บมือมากเลยอ่ะก็มันเจ็บเหมือนมันห่างกันแบบโอ้ยมันเกินช่วงแขนเด็กไปน่ะแล้ววันนี้คุณวิยุงลุงอายุเท่าไหร่แล้วลุงอายุเป็นเพียงตัวเลขทุกคนสำหรับวันนี้เราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะทุกคนเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าเราจะไปไหนกันอีกสำหรับวันนี้บ๊ายบายนี่ก็คือน้ำตกบริเวณทางเข้าร้านนะทุกคนแต่ว่าตอนเข้ามาเนี่ยเราไม่ได้ถ่ายมาถ่ายตอนที่กำลังจะออกจากร้านเลยส่วนตรงนี้ก็คือบริเวณหน้าร้านเขามีที่จอดรถเยอะๆเลยนะทุกคนดีทุกคนกลับมาพบกับยิ้มมาสี่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมนั้นยังไงเราก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะทุกคนสำหรับวันนี้เราอยู่ที่บ้านเหนือน้ำใต้หมดเลย